นะน้องเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณมากครับพี่ผมเหนื่อยมาทั้งวันเลยวันนี้ดีมากดีที่มีพี่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องมาดึกขนาดนี้ก็มีแค่ที่นี่แหละที่เปิดอยู่อ๋อนะครับพี่อยู่คณะไหนครับวิทย์วะวิทย์วะเฮ้ยเหมือนผมเลยผมก็อยู่วิทย์วะพี่แล้วพี่จะได้เป็นพี่รหัสผมไหมเนี่ยหลับให้สบายแล้วซูฮู่บอกเป็นยังหม้อเฮาคือบ่มีหอหกนี่แต่เรื่องไร้สาระพวกมึงกูง่วงแล้วอ่ะเรากลับกันดีกว่าเนาะเฮ้ยมึงกูยังไม่ได้ฟังเรื่องสะพานข่าวเลยกูขอเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวกลับเลยนั่นตัวสิบ่ฟังเรื่องเด็ดของมือนี่ก่อนบ่บ่ค้ำเอองั้นก็เล่ามาพวกมึงเคยได้ยินบ่ที่เขาเว้าว่ามองเนี่ยแต่ก่อนเป็นหม่องอยู่ของคอมมูนิตที่มีต้นไม้หลายยามคนตายจากการสู้รบกับทหารตำรวจก็สิขุดหลุมฝังศพไว้หม่องนี้ล่ะในเวลาต่อมาก็มีการสร้างมหาลัยขึ้นหม่องเนี่ยก็สิเกิดอุบัติเหตุหลายจนฮอดตายก็มีเขาบอกว่ามีผู้บ่าวผู้สาวขี่มอไซค์มาด้วยความไวแล้วก็ใส่เอากับลวดสลิงที่ขึงอยู่กลางสะพานบักผู้ใส่กระมูกจนฮอดปั๊มว่าหูซ้ำว่าหัวเมียเจ้าของคาอยู่กลางสะพานใช่ใช่ใช่พี่ที่คณะหนูก็เล่าเรื่องนี้ฟังสรุปมันเรื่องจริงไหมคะจริงจริงกับเฮียแล้วพวกสู้ลองใส่สติเทียบท่ามไล่เบิงหม้อเฮาก่อตั้งปี2507สงครามคอมมิวนิสต์เกิดในปี2508ฮอด2526ใส่กันคักๆกระตอน2516ฮอด2522มึงเสียให้หม้อมาสร้างสะพานขาวทับถมคอมมิวนิสต์ยามใดเออก็จริงว่ะป้ามึงกลับกันเถอะฟ้าวแท้สิฟ้าวไปใส่เดี๋ยวนี้ก็พี่เล่าแล้วไงผมก็กลับดีตามสัญญาให้พี่อันนี้มันเรื่องที่คนอื่นเว้ากูบ่ได้เว้าแต่เรื่องที่กูสิเว้าบอกเลยว่าเด็ดเดี๋ยวพวกมึงก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองมาเลยพี่หนูพร้อมแล้วยิ้มมีความเฮียอะไรคะตกใจตัวจะเร่งตกสาวพลาสติกเลยสักบ่ต้องยานมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของหม้อเฮาโอ้ยพี่ไม่ต้องอุดมสมบูรณ์มากก็ได้ค่ะเอาฟังก้อนที่สิเป็นหม้อเป็นสะพานขาวหม่องนี่เคยเป็นหม่องรักษาโรคระบาดมาก่อนบ่ว่าสิเป็นโรคห้าหรือว่าโรคเลือดเพราะมันไก่ซุ่มซ้นแล้วก็กว้างแต่ว่าแต่ก่อนวิทยาการทางการแพทย์ยังบ่ดีหลายก็เลยเฮ็ดให้การรักษาบ่ได้ผลคนก็เลยตายหลายในความที่เป็นโรคที่ฝนรังเกียจและเป็นโรคระบาดญาติพี่น้องก็สิบ่มาเอาศพไปเฮ็ดพิธีกรรมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลสมัยนั้นก็สิเอาศพมาถิ่มไว้นี่ล่ะชาวเมืองตอนนั้นก็เอาเสามาปักไว้ตรงศพตามจำนวนต่อมามีโครงการสิสร้างมหาลัยก็เลยได้สร้างสะพานทับไว้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์แล้วก็แก้เคล็ดโดยเสาของลาวสะพานก็คือหลักหลุมศพเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเสาของลาวสะพานทั้ง2ก็เลยสิบ่ซ้ำกัน
คันผู้มึงอยากเห็นวิญญาณพวกนั้นผู้มึง2คนก็ล่องยางนับเสาสะพานเบิ่งพ่อนับแล้วก็ให้ดึกเลียนไปทางหลังแล้วก็หันกลับมามองสะพานวิญญาณของคนเหล่านั้นก็สิปรากฏตัวออกมาให้เห็นมึงได้เท่าไหร่กูได้141แล้วมึงอ่ะกู142ทำไมไม่เท่ากันวะไม่เห็นมีเหี้ยอะไรปะวะเออพวกมึงเป็นไงบ้างวะก็ไม่เห็นเจอเหี้ยอะไรเลยนะสางมาโดนแล้วแรกเริ่มเดิมที่มันก็เป็นสันนางเก็บน้ำแต่ด้วยความที่มันมีมาโดนตำนานเกี่ยวกับสะพานมันก็เลยมีหลายตามอายุมันล่วงไปฮอดวิญญาณที่สิงสถิตอยู่บริเวณสะพานวันดีขึ้นดีก็สิมีนักศึกษาที่อยากหูอยากลองมาลองของอยู่สะพานเอ๊ะนี่มันเรื่องของคุณนะคะพี่